ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทอดมันข้าวโพดมาฝากค่ะผสมเนื้อปลากรายโขลกกับเครื่องปรุงผัดใบกระเพราตราโลโบไข่ไก่และแป้งข้าวโพดนวดผสมให้เข้ากันใส่เมล็ดข้าวโพดนวดจนเหนียวเตรียมไว้นำส่วนผสมทอดมันมาปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยนำไปทอดในน้ำมันจนสุกตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้นำใบกะเพราลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดทอดมันข้าวโพดลงในภาชนะโรยหน้าด้วยใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทอดมันข้าวโพดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th